มามะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับสู่ไลฟ์สดของ300กะหลาดไลฟ์โชว์รูมนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาไลฟ์นอกสถานที่นะครับเนื่องจากเอารถมาเซอร์วิสให้ลูกค้านะครับมาแลปเพิ่มสีเพิ่มเติมแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูก่อนว่ามีใครเข้ามาแล้วหรือยังนะครับสักครู่นะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถคันหนึ่งนะฮะเป็นรถสปอร์ตคูเป้2ประตูซึ่งมีความยอดฮิตยอดนิยมมากแล้วก็300กะหลาดไลฟ์มีเท่าไหร่ขายเกลี้ยงหมดเลยนะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นด้านหลังผมนี่เองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงลึกในรายละเอียดกันนะครับตอนนี้ผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ก่อนนะฮะคนละ1ไลค์1แชร์ก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำไลฟ์สดของ300กะหลาดไลฟ์เนี่ยจะได้มีรถเข้ามาไลฟ์ใหม่เรื่อยๆนะฮะใครสนใจรถประเภทไหนแบบไหนสอบถามก็มาได้เลยนะครับนี่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 ผมส่องเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมกดไลค์กดแชร์ก่อนได้ยินเสียงกันไหมนะฮะใครได้ยินเสียงไหมเสียงเบาเสียงดังบอกได้นะครับเสียงเบาหรือเสียงดังบอกได้เพราะว่าเรามาไลฟ์อยู่นอกสถานที่อาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อยนะฮะสวัสดีกับ57คนด้วยนะครับสวยครับขอชมราคาแป๊บนึงพี่เดี๋ยวจัดราคาให้นะครับแป๊บนึงนะพี่ข้างหลังเนี่ยเป็น Mercedes-Benz C180 ปี2011 7สปีดนะครับพี่เบื้องต้นก่อนรถสีดำนะครับ AMG package จากโรงงานเลยนะครับความสำคัญของมันความเด็ดของมันคือมันมีหลังคาแก้วนะฮะมันมีออปชันหลังคาแก้วมาให้นะฮะซึ่งคนไทยหลายๆคนเนี่ยอยากได้หลังคาแก้วแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจด้วยว่าคำว่าหลังคาแก้วเนี่ยมันอาจจะมากับปัญหานิดๆหน่อยๆซึ่งบางคนเนี่ยโอเคยอมรับได้บางคนก็เฮ้ยใช้ไปนานๆมันร้อนนะครับค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะครับกับแดดประเทศไทยนะฮะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับกับ53คน53คนนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz C180 นะครับเดี๋ยวใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน300กะหลาดไลฟ์ของเรานะฮะเอ้ยลืมแนะนำตัวเลยผมปลั๊ก300นะฮะปลั๊ก300กะหลาดไลฟ์นะฮะวันนี้มีโอกาสมานอกสถานที่แล้วกันมาไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจะออกไปทดสอบสมรรถนะการขับขี่นะครับว่าเจ้า Mercedes-Benz C180 7สปีดเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับอ่ะมาแล้วมาแล้วใครเข้ามาแล้วกด1ให้ผมหน่อยใครเข้ามาแล้วกด1ให้ผมหน่อยพี่รบกวนกด1มาหน่อยพี่กด1มาหน่อยกับ74คนครับ74คนกด1มาให้ผมหน่อยพี่กด1มาให้ผมหน่อยเดี๋ยวมารีวิวคันนี้ให้ดูนะฮะ C Coupe ของ300กะหลาดไลฟ์นะฮะตอนนี้มีคันนี้คันเดียวนะครับไม่ว่าจะสีขาวสีเทานะครับขายออกไปหมดแล้วนะครับเหลืออย่าเรียกว่าเหลือเลยดีกว่าคันสุดท้ายนะที่มีนะตอนนี้คือสีดำนะครับสีดำพี่ AMG package หลังคาแก้วนะครับออปชั่นครบออปชั่นครบขอบอกเลยนะฮะออปชันครบเสียงเบามากครับเสียงเบามากครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะรอเดี๋ยวให้ทีมงานตากล้องเซตเสียงนิดนึงนะครับกดหนึ่งมาแล้วสวัสดีครับพี่รักครับสวัสดีครับพี่นพเก้าสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่ทำเพื่ออะไรไม่เข้าท่าจริงป่ะสวัสดีครับพี่ทศพรสวัสดีครับพี่อนุมาสวัสดีครับพี่ SSN นะครับสวัสดีครับพี่ปริวัติเกิดมากนะฮะสวัสดีพี่อดิศักดิ์เซมด้วยละกันนะครับบอกเสียงเบามากถ้าได้ยินเสียงชัดแล้วถ้ายินเสียงชัดแล้วพี่บอกมาหน่อยว่าโอเคแล้วชัดแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราลุยกันต่อเดี๋ยวเราลุยกันต่อสวัสดีพี่นพเก้าด้วยนะครับกับ172คน178คนแล้ว178คนแล้วใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์เข้าไปพี่กดไลค์กดแชร์เข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปเดี๋ยวเรามาทดสอบสมรรถนะเจ้า C180 AMG package 7สปีดคูเป้คันนี้นะฮะทีเด็ดของมันคือสีดำสีดำมีร่องรอยแน่นอนจากการใช้งานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถอะไรไม่มีร่องรอยไม่มีทางนะฮะขับรถไปใช้งานไปมีร่องรอยแน่นอนตัวล้อแม็กขอบ18 AMG นะครับล้อแม็กขอบ18 AMG ยางโยโกฮาม่าปี16ถ้าใครซีเรียสอย่างที่พี่แชมป์บอกนะครับใครซีเรียสเปลี่ยนเลยใครซีเรียสเปลี่ยนเลยยาง2ปี16 19 3ปียาง3ปีนะครับโยโกนะครับขอบ18 AMG แพ็คเกจจากโรงงานนะฮะไฟนงไฟหน้าเดิมนะครับจากลูกค้าเจ้าของเก่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะดูหม่นดูไม่ใสเดี๋ยว300กะหลาดไลฟ์เราจัดใ
ขัดไฟหน้าให้ใหม่สวยกิฟต์นะครับสวยกิฟต์สว่างเลยนะฮะอ่ะมาแล้ว231คน231คนดีขึ้นครับดีขึ้นครับชัดแล้วครับชัดแล้วโอเค FC 300ขอเสียงพี่ครับสวัสดีครับพี่วรวุฒินะฮะสวัสดีครับพี่วรวุฒินะฮะสวัสดีครับพี่อนุชานะครับตอนนี้นะฮะทุกคนอยู่กับ Mercedes-Benz C 180นะครับเครื่อง 1,800 cc turbo นะครับ7สปีดนะครับตัวรถ AMG package นะครับล้อ Mac AMG ขอบ18นะครับยางโยโกฮาม่าปี16นะครับก็สภาพเดิมๆนะครับเราเปิดราคาไปเลยเราเปิดราคาไปเลย 1,290,000 บาท 1,290,000 บาทณวันนี้นะฮะพี่ที่พี่ได้ยินอยู่นะฮะถ้าใครชอบพี่แชมป์จัดโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้นะฮะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นลดราคาไป 100,000 บาทเหลือเพียง 1,190,000 บาท 1,190,000 บาทมีหลังคาแก้วที่เด็ดกว่านี้เดี๋ยวผมให้ดูข้างในที่เด็ดกว่านี้เดี๋ยวผมให้ดูข้างใน 1,190,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 1,100,000 บาทใช้เงิน 90,000 บาทในเป็นเงินดาว 90,000 บาทเป็นเงินดาวนะครับมีค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนค่าประกันไม่ล้น 150,000 ผมบอกเลยไม่ล้น 150,000 ประกันภัยชั้น1แน่นอนนะครับไม่ล้น 150,000 รับไปเลยคันนี้นะฮะผ่อน3ปีอยู่ที่ 36,000 กว่าบาทนะครับผ่อน4ปีอยู่ที่ 28,000 กว่าบาทผ่อน5ปีอยู่ที่ 24,000 กว่าบาทและผ่อนถึง6ปีนะครับผ่อนอยู่ที่ 21,000 กว่าบาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น1ปีถึง4ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.79% นะครับ5ปีอยู่ที่ 2.99 และ6ปีอยู่ที่ 3.99% สำหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะใครเครดิตดีใครที่เคยผ่อนชำระไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านนะครับผ่อนตรงตลอดนะครับเครดิตดีนะครับรับไปเลยนะฮะรับไปเลยดอกเบี้ยแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ 2.79 2.99 ชัดเจนนะครับพี่ชัดเจนผมอธิบายชัดเจนนะครับด้วยราคาในไลฟ์สดนะตอนนี้นะพี่ราคาอยู่ที่1,190,000 บาท 1,190,000 บาทอันนี้ที่เราให้เห็นเนี่ยคือสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่านะพี่มาเดี๋ยวผมจะดูให้ดูร่องรอยมีแน่นอนเห็นชัดๆเลยรอยนู่นนี่นั่นรอยเบียดอะไรมานะครับให้เห็นเลยให้เห็นชัดเจนเลยนะครับสิ่งที่300กะรัตไลท์จัดการให้โดยที่บางทีพี่ไม่เห็นน่ะแต่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นรอยบุ๋มลงไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยภายนอกนะครับเกิดจากการเฉี่ยวมานู่นนี่นั่นเบียดนู่นเบียดนี่มานะครับเราจัดการเก็บใหม่ให้หมดนะครับทำสีใหม่ให้หมดจุดไหนเป็นจุดบอดจุดไหนที่มันถลอกเราจัดการเปลี่ยนใหม่เอ้ยทำใหม่ให้หมดนะครับรวมถึงล้อแม็กด้วยล้อแม็กอาจจะมีเบียดฟุตบอลฟุตบาทมาเป็นเรื่องปกติพี่ล้อแม็กเบียดฟุตบาทเป็นเรื่องปกติเลยนะครับถ้าคุณผู้หญิงใช้เนี่ยอาจจะเบียดเยอะหน่อยนะครับ300กะรัตไลท์เราเก็บงานให้ละกันเราเก็บงานให้ในราคา 1,190,000 บาทในราคา 1,190,000 บาทคุณจะดูว่าราคาที่300กะรัตไลท์ของเราตั้งไว้เนี่ยบางทีก็สูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาผมยอมรับนะครับแต่สิ่งที่300กะรัตไลท์ทำให้300กะรัตไลท์เก็บงานให้มีอะไรบ้างนอกจากสีรอบคันภายนอกสีล้อแม็กนะครับที่เราต้องทำใหม่แล้วนี่ถ้าใครดูช่วงทำมาหาแดกของพี่แชมป์มาแล้วนะครับตัวนี้คือคันเดียวกันกับใน YouTube ของพี่แชมป์นะครับมันเป็นเบาะสีดำเป็นเบาะผ้านะฮะพี่แชมป์บอกเฮ้ยแม่งไม่สวยว่ะแม่งไม่สวยตอนนั้นน่ะเปิดราคา 1,290,000 บาทเลยนะแม่งไม่สวยพี่แชมป์เปลี่ยนใหม่ให้หมดเย็บใหม่นะครับพี่ที่ให้เห็นอยู่เย็บใหม่นะครับเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับนอกจากเบาะแล้วข้างประตูจัดการหมดเนี่ยเบาะข้างหลังเบาะข้างหน้านะครับเย็บแดงใหม่คุณไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณซื้อไปนะวันนี้เบาะของรถคันนี้จะมีคุณเพียงคนเดียวที่ได้นั่งนะครับเป็นคนแรกเลยที่ได้นั่งนะฮะอ่ะ FC 300สวัสดีครับพี่ฟิลครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะฮะอ่ะต่อมานะครับสิ่งที่300กะรัตไลท์เราทำให้อีกขัดโคมไฟหน้าให้มันหม่นนะมันดูเหลืองๆหน่อยนะครับมันดูเหลืองๆหน่อยไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจัดการใหม่นะครับขัดโคมไฟใหม่ให้หมดนะครับตัวเครื่องยนต์เองนะครับตัวระบบเกียร์เองเดี๋ยวเราถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ไม่ต้องห่วงนะครับรถทุกคันจาก300กะรัตไลท์ของเรานะครับมีวารันตีให้นะครับมีวารันตีให้แล้วแต่ว่าเขาเรียกอะไรแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละ
คนละกันลูกค้าแต่ละท่านที่อยากจะเลือกซื้อในไฟแนนซ์ของบริษัทไหนนะครับผมเริ่มจากวารันตีที่คุ้มค่าที่สุดนะครับที่คุ้มค่าที่สุดคือวารันตีจากบริษัทกรุงศรีออโต้ลิสซิ่งนะฮะกรุงศรีออโต้ลิสซิ่งวารันตีอะไรบ้างนะฮะวารันตีเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ส่วนควบไดชาร์จเดอะสตาร์ทหม้อน้ำคอมแอร์นะครับรวมถึงระบบช่วงล่างด้วยนะฮะระยะเวลา2ปีหรือ 70,000 กิโล2ปีหรือ 70,000 กิโลกับกรุงศรีออโต้ลิสซิ่งแต่คุณจะไม่ได้ดอกเบี้ย 2.79 2.99 นะครับเพราะว่าปีรถมันตกไปมันเป็นปี2011กรุงศรีเขาไม่รับดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับต้องเป็นปี2013ขึ้นไปแล้วถึงจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนี้แต่ถ้าคุณคิดแบบเทียบกันดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่า 2.79 นิดหน่อยแต่คุณได้วารันตี2ปีหรือ 70,000 กิโลเมตรเข้าซ่อมศูนย์เบนซ์นะพี่อยู่ที่ไหนจังหวัดไหนในภายในจังหวัดพี่มีศูนย์เบนซ์พี่แฮปปี้ปลอดภัยได้เลยนะครับซ่อมศูนย์เบนซ์แน่นอนแต่ถ้าคันนี้พี่อยากจะได้ดอกเบี้ย 2.79 2.99 นะครับเรามีบริษัทวารันตีของเอเชียแคร์นะครับเอเชียแคร์เนี่ยรับวารันตีเหมือนกัน2ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรนะครับเข้าซ่อมศูนย์เบนซ์เหมือนกันเข้าซ่อมศูนย์เบนซ์เหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยแต่ได้ดอกเบี้ย 2.79 เอาไปคิดเอาเองละกันเอาไปคิดเอาเองละกันว่าใครอยากจะได้แบบไหนอยากจะมองดอกเบี้ยเป็นหลักหรืออยากจะมองวารันตีเป็นหลักว่าให้เขาดูแลคุ้มครองเราเนี่ยตลอดระยะเวลาหรือตลอดระยะทางยาวสั้นขนาดไหนอ้าวแล้วแต่ละกันนะครับใครที่สนใจเครดิตดีจองได้เลยพี่กลางไลน์นี้จองได้เลยเงินจองพี่โอนมา 30,000 บาทจบปิ้งนะครับแต่ก่อนที่พี่จะโอนเงินเนี่ยผมไม่ได้เอาเงินจากพี่ง่ายๆนะฮะพี่โทรเข้ามา0852504444เนี่ยเดี๋ยวมีแอดมินรับโทรศัพท์ส่งงานต่อไปให้เซลล์เซลล์จะเป็นคนสกรีนลูกค้านะครับว่ามีความสามารถพอไหมที่จะซื้อรถคันนี้เราไม่อยากทะเลาะกับลูกค้าเรื่องเฮ้ยเครดิตถึงไม่ถึงเครดิตดีไม่ดีไม่รู้คือเราเนี่ยสกรีนลูกค้าก่อนเลยถามเลยพี่ทำงานอะไรรายได้เหลือกลมๆประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับเครดิตที่ผ่านมาพี่เครดิตดีไหมผ่อนตรงไหมนู่นนี่นั่นมีติดเครดิตแบ็กลิสต์บูโรบ้างไหมนะครับพอเซลล์คุยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรู้ว่าโอเคลูกค้าคนนี้มีโอกาสผ่าน 80% ขึ้นไปแล้ว 80% ขึ้นไปถึงจะให้พี่โอนจองมานะครับโอนจองแค่ 30,000 บาท 30,000 บาทเนี่ยถูกหักลบออกจากวันที่รับรถผมบอกแล้วว่าคันนี้ใช้เงินออกรถเนี่ยไม่เกิน 150,000 นะครับไม่เกิน 150,000 เนี่ยหักลบค่ามาจำไป 30,000 บาทก็เหลือแค่แสนกว่าบาทในการออกรถนะครับผ่อน4ปีอย่างที่ผมบอกผ่อนเอ้ยผ่อน3ปี 36,000 ผ่อน4ปี 28,000 ผ่อน5ปี 24,000 ผ่อน6ปี 21,000 นะครับใครที่มีรายได้ 4-50,000 60,000 ไปแล้วนะครับอยากจะขับเบนซ์อยากจะมีเบนซ์สปอร์ตคูเป้ไว้ที่บ้านนะครับด้วยตัว C คูเป้เนี่ยเป็นรถที่ผมมีโอกาสได้ขับบ่อยอยู่แล้วนะครับเป็นรถที่ขับดีพวงมาลัยเบานะครับแล้วก็สมรรถนะดีนะครับอัตราเร่งดีนะครับไม่ได้กินน้ำมันนะครับไม่ได้กินน้ำมันแต่ถามว่าประหยัดไหมก็ถือว่าทั่วไปแล้วกันไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับด้วยเครื่อง 1,800 ซีซีเทอร์โบรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนอ่ะจะไปกันยังดูห้องเครื่องก่อนไหมโชว์ห้องเครื่องก่อนนิดนึงแล้วกันเสียงอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะมีเอ็กโคบ้างนะครับอาจจะมีเอ็กโคบ้างซึ่งเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุของมันเหมือนกันอ้าวนี่ตัวเครื่องเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีความที่สกปรกอยู่นู่นนี่นั่นนะครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ลูกค้าเก่าแล้วเราให้ดูให้ลูกค้าใหม่ที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูเห็นถึงการดูแลรักษาของเจ้าของเก่าเขาเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เราทำให้สปาห้องเครื่องสปาภายในขัดเคลือบแก้วแบบเซรามิกนะครับพี่รวมถึงถ้าลูกค้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกลงมานะครับอยากให้เราสไลด์ขึ้นไปส่งเลยมั่นใจอ่ะมั่นใจว่า300กะหรัตไลด์แม่งขายมาหลายคันและแม่งขายมาหลายปีแล้วนะครับมั่นใจในพี่แชมป์300นะฮะหวดเลยพี่ไม่ต้องดูรถไม่ต้องดูรถรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่300กะหรัตไลท์ทำให้เนี่ยมันมีมาตรฐานขนาดไหนนะครับมีมาตรฐานขนาดไหนการบริการการดูแลลูกค้านะครับหลังการขายเราเป็นยังไงนะครับถามพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เคยซื้อรถจาก300กะหรัตไลท์ไปแล้วถามเลยว่าดีไม่ดียังไงนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วถ้ามั่นใจหวดได้เลยหวดได้เลย
อ่ะสวัสดีพี่บอยด้วยครับสวัสดีพี่บอยด้วยพี่สวัสดีพี่บอยด้วยนะครับอ่ะ294คนพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยเลยมาตอนนี้เราอยู่ในรถเจ้า Mercedes-Benz C180 นะครับ C Coupe นะครับบิดชึ่งเดียวติดบิดชึ่งเดียวไม่ได้สตาร์ทยาวนะครับภายในปกติทั่วไปนะครับแอร์4ช่องนะครับซ้ายขวานะครับแยกอิสระซ้ายขวาด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่เราเลยนะครับความเย็นความหนาวขึ้นอยู่ที่มือเรานะครับหมุนไปหมุนไปนะครับเบาหน่อยเบาหน่อยนะครับเดี๋ยวเสียงแอร์เข้านะครับอ่ะตัวรถ C Coupe หรือ E Coupe ก็ตามนะครับผมเคยขายให้ลูกค้าท่านนึงลูกค้าท่านเนี่ยอยากจะเอาไปใช้กับที่บ้านไว้รับพ่อคุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสได้นั่งรถไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบ้างว่าน้องเฮ้ยมันรถลักษณะคูเป้เนี่ย2ประตู4ที่นั่งนะครับมันนั่งได้มั้ยถามจริงๆนะครับด้านหลังนั่งได้มั้ยพี่ผมเลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเลยคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเลยเราเปิดพนักพิงให้นะครับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นด้วยความเป็นคูเป้อาจจะขึ้นไม่ได้สะดวกสบายเหมือนรถ4ประตูอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากนะครับเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยมันดันมาถึงตัวพวงมาลัยได้นะครับก็มีช่องว่างให้สำหรับเท้าในการก้าวขึ้นไปข้างหลังได้ถามว่าเล็กรูมด้านหลังเนี่ยเหลือนะครับเหลืออาจจะไม่ถึงคืบแหละแต่เหลือผมเป็นคนสูง100เกือบ80กิโลเมตร180เซนติเมตรนะครับผมลองไปนั่งหลังแล้วทั้ง C Coupe และ E Coupe มีความกว้างขวางไม่แพ้กันสูสีกันนะครับนั่งได้สบายเป็นผู้ชายสูงๆหน่อยก็นั่งได้สบายนะครับอ่ะโอเคเรามาอยู่ในรถ4 Coupe แล้วนะครับเดี๋ยวเราลุยกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยกับ290กว่าคนกับ290กว่าคนนะครับครับครับเฮงๆครับสวัสดีครับพี่ไพบูลย์สวัสดีครับพี่ยามาปินะครับหวดได้เลย300 FC นะครับสวัสดีครับพี่ธนสารนะครับธนสารอ้าวมาไงพี่ดับเบิลนะครับแป้งครับนะครับต้องจัดแล้วเสียนะครับซื้อสดลดได้ไหมพี่โอนเลยพี่โอนเลยพี่ธนสารพี่โอนเลยพี่ธนสารแต่ผมบอกแล้วคันนี้ตอนแรกตั้งไว้1,290,000ตอนนี้พี่แชมป์ลดให้100,000บาทพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะครับลดให้100,000บาทเหลือ100,000เหลือ1,190,000บาท1,190,000บาท AMG package มีหลังคาแก้วด้วยนะครับเบาะแดงไปเย็บมาใหม่แล้วพี่ดูสิ่งที่ผมทำให้ก่อนดูต้นทุนที่ผมลงทุนไปในรถคันนี้ก่อนนะครับแล้วพี่จะต่อรองไม่ลงส่งเดือนเท่าไหร่พี่ยูรนันส่งเดือนเท่าไหร่3เดือนเอ้ย3ปี 36,000 4ปี 28,000 5ปี 24,000 6ปี 21,000 ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.79 2.99 และ 3.99 นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบสมรรถนะของเจ้า C180 คูเป้คันนี้ดูนะครับอ้าวป๊า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 อ่ะมาแล้วนี่นะครับแค่ถอยออกมานิดเดียวนะครับตอนนี้เป็นเวลา4 โมงเย็นมีแดดลำไรนิดหน่อยนะครับผมก็เริ่มที่จะร้อนหัวนะครับเรามันมีม่านรองรับอีก1ชั้นนะครับมีม่านรองรับอีก1ชั้นแต่สำหรับคนที่ซื้อไปแล้วปกติทั่วไปเลยก็จะไปติดฟิล์มเพิ่มตัวกระจกแก้วนะครับตัวกระจกแก้วแบบดำที่สุดเลยเพราะว่าอากาศเมืองไทยเวลามันร้อนเนี่ยมันร้อนจริงๆมันร้อนจริงๆมันร้อนทะลุลงมาเลยมันร้อนทะลุลงมาเลยนะครับผิวดำกันว่าอะไรนะครับอ่ะมา C180 คูเป้คันนี้นะครับพวงมาลัยเบามากนะครับลักษณะการนั่งนะครับเบาะเนี่ยกระชับมากนะครับกระชับเอวกระชับไหล่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับพี่อ่ะโอเคเซ็นเซอร์หน้าหลังครบนะครับมีจอคอมมานด์นี่ปิดเสียงก่อนเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์โอเคลุยเอ้ยเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนว่าคันนี้มันมีกล้องหลังมาให้หรือเปล่านะครับปึ๊บจอดปึ๊บใส่ N ใส่ R ถอยถอยยังถอยแล้วโอเคไม่มีกล้องหลังมาให้โอเคจบไปอันนี้คือเป็นความจริงนะครับของรถคันนี้ที่เราได้มานะครับลักษณะเป็นแบบนี้บอกหมดทุกอย่างนะครับบอกหมดทุกอย่างนะครับ
ลุยพวงมาลัยตัวเบนซ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น E Coupe C Coupe C Class E Class ผมชอบนะพวงมาลัย3ก้าน multi function นะครับนะครับบังคับได้หมดนะครับตัวพวงมาลัยที่ผมชอบเนี่ยก็คือมันจับกระชับมือมันไม่ผอมไปแล้วก็ไม่อ้วนไปแล้วพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยบังคับง่ายผู้หญิงขับง่ายเลยเป็นรถที่ผมเคยเห็นสาวๆเนี่ยใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับตัว C Coupe อาจจะเป็นลักษณะของตัวรถด้วยที่เขาเรียกว่าได้ใจของผู้หญิงอ่ะไฟหน้ามันสวยนะครับไฟหน้ามันสวยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะลุยนะครับตัวรถ C Coupe นี้นะฮะก็เป็นลักษณะสีดำเดิมจากโรงงานเลยนะครับพี่มีร่องรอยนู่นนี่นั่นไม่ต้องห่วงเดี๋ยว300กะรัตไลท์เราจัดให้เก็บงานให้สวยงามสวยกริปใหม่ที่สุดเท่าที่ทีมงานของ300กะรัตไลท์ของเราเนี่ยทำได้ละกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูอ่ะโอเคอ่ะตัวพวงมาลัยเพิ่มเติมอีกนอกจากเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับนอกจากเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับก็มีแพดเดิลชิฟนะครับมีแพดเดิลชิฟให้เล่นนะครับซ้ายเป็นชิฟดาวนะครับขวาเป็นชิฟอัพหรือว่าเป็นเพิ่มเกียร์ลดเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับใช้งานง่ายเนี่ยชิฟดาวตัวรอบก็จัดขึ้นนะครับพร้อมที่จะแซงนะครับนี่นุ่มนิ่มสไตล์เบนซ์เลยนุ่มนิ่มสไตล์เบนซ์เลยนะครับเป็นแบบไปแบบผู้ดีนะครับขับไม่ได้กระโชกโฮกฮากไม่ได้มีความดุดันนะครับแต่ตัวเครื่องอย่างที่บอกเป็นเครื่อง 1,800 ซีซีเทอร์โบนะครับเหลือเฟืออัตราพละกำลังเหลือเฟือนะครับโหมดของเกียร์นะครับเกียร์เจ็ดสปีดของเบนซ์ซีคูเป้180นี่นะครับมี3โหมดด้วยกันนะครับมีโหมดอีโก้นะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็โหมดแมนนวลนะครับโหมดอีโก้เนี่ยครับตอนนี้เราใช้โหมดอีโก้อยู่มันก็จะขึ้นตัวโหมดอยู่ตรงหน้าปัดเรานะครับอยู่ตรงหน้าปัดเราเห็นไหมนี่ตัวโหมดนะครับตัว E ถ้าเราปรับปุ๊บเป็น S และสปอร์ตนะครับตัวรอบเนี่ยก็ค่อนข้างจะจัดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็น M แมนนวลนี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นบอกเกียร์เลยเกียร์1เกียร์2เกียร์3ตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์3เรากดแพดเดิลชิฟต์ปุ๊บเกียร์4รอบมันยังไม่ได้มันไม่ไป5ให้นะครับอ่ะปลดลงมาเหลือ3เหลือ2นะครับอ่ะแล้วแต่นะครับอ่ะเรากดเป็นโหมด E ธรรมดาประหยัดน้ำมันกันไปนะครับตัวพวงมาลัยเองนะครับการปรับพวงมาลัยก็แสนง่ายแสนง่ายนะครับใช้มือกดตรงนี้นะครับดันเข้าดันออกขึ้นลงได้หมดนะครับแล้วแต่ความถนัดละกันอ่ะโอเคตัว C180คูเป้คันนี้นะครับตัวเบาะของมันนี่นะครับตัวเบาะของมันนี่ไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะที่ใช้มือปรับล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็นเบาะเป็นไฟฟ้าตัวเอ็นพนักพิงเป็นไฟฟ้าอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสูงต่ำนะครับใช้ไฟฟ้านะครับแต่ว่าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังรู้สึกจะใช้มือนี่เนี่ยเลื่อนล่างเลื่อนหลังใช้มือแค่นั้นเองนะครับตัวพนักพิงกับตัวปรับความสูงต่ำของเบาะเนี่ยใช้ไฟฟ้านะครับแต่ตัวหน้าหลังใช้มือนะครับข้อดีของการใช้มือคือถ้ามันเกิดความเสียหายนะครับมันเกิดความเสียหายนู่นนี่นั่นเนี่ยมันซ่อมถูกซ่อมง่ายนะครับอ่ะมีพี่ถามว่าไมล์เท่าไหร่สักครู่อ่ะมาดูเลยไมล์เท่าไหร่ไมล์ปัจจุบันอยู่ที่ 88,637 กิโลเมตรนะครับ 88,637 กิโลเมตรตัวรถปี2011ครับพี่ตัวรถปี2011ราคาเราเปิดไว้ในไลฟ์สดนะวันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับพี่1,190,000 บาทขึ้นตลาดไหมไม่ขึ้น1,190,000 บาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้1,100,000 บาทนะครับใช้เงินดาว 90,000 บาทใช้เงินดาว 90,000 บาทเฉพาะผู้ที่มีเครดิตดีก็จะได้รับดอกเบี้ย 2.79 และ 2.99และได้รับวารันตีถ้าจากกรุงศรีออโต้ลิสซิ่งจะไม่ได้ดอกเบี้ยนี้นะจ๊ะจะไม่ได้ดอกเบี้ยนี้แต่ได้ดอกเบี้ยที่แพงขึ้นกว่านี้อีกหน่อยแต่ความคุ้มค่าของกรุงศรีออโต้ลิสซิ่งคือวารันตี2ปีหรือ 70,000 กิโลเมตรวารันตี2ปีหรือ 70,000 กิโลเมตรซ่อมศูนย์นะครับซ่อมศูนย์แต่ถ้าท่านอยากจะได้รถที่ดอกเบี้ย 2.79 หรือ 2.99 เนี่ยเรามีวารันตีจากบริษัทเอเชียแคร์นะครับเอเชียแคร์นี่
ให้2ปีเหมือนกันหรือ 20,000 กิโลเมตรต่างกัน 50,000 กิโลเมตรนะครับซ่อมศูนย์เหมือนกันเข้าศูนย์เบนซ์ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเหนื่อยแป๊บนึงนะครับอ่ะมาแล้วใครสนใจนะครับใครสนใจใครสนใจกริ้งกลางกันมาได้เลยนะครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับ0852504444 0852504444นะครับที่ได้ยินอยู่นะครับเสียงลูกค้าโทรเข้ามานะครับเมื่อวานได้จบจองครับมินิคูเปอร์ R58 ไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นห่วงเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่นผมติดต่อทางไฟแนนซ์ให้โทรประสานให้ลูกค้าไปแล้วนี่เขาอาจจะโทรมาต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพี่สมมุติพี่อยู่ดูอยู่ในไลฟ์นะครับรอแป๊บนึงพี่ขอผมไลฟ์สดแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพี่อ่ะครับกลับเข้ามาเข้ากันต่อกับ C180 คูเป้คันนี้นะครับอ่ะตัวรถพูดไปแล้วนะครับว่าลักษณะยังไงสีอะไรราคาเท่าไหร่นะครับใครฟังไม่ทันถามมาได้เลยใครฟังไม่ทันถามมาได้เลยนะครับด้วยความเขาเรียกไงความคุ้มค่าของมันในราคาล้านต้นในราคาล้านต้นเปรียบเทียบกับรถป้ายแดง4ประตูไม่รู้ยี่ห้ออะไรล่ะไม่รู้ยี่ห้ออะไรคุณไม่คุ้นไม่รู้นะครับอยู่ที่ล้านกลางถึงล้านปลายนะครับคำว่า Mercedes-Benz ก็คือ Mercedes-Benz นะครับในความนิยมของคนไทยนะครับมันสร้างความภูมิฐานความที่เขาเรียกอะไรตัวรถปฏิเสธไม่ได้นะครับที่มันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เราดูดีมีราศีขึ้นมานะครับซ้ายนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับการจราจรติดขัดเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายก่อนเดี๋ยวซ้ายก่อนอ่ะคุ้มค่าแน่นอนนะครับได้ขับเบนซ์ในราคาแสนต้นและดอกเบี้ยเนี่ยสูสีกับรถป้ายแดงเลยนะครับ 2.79 2.99คุ้มค่ามากนะครับเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์โอ้โหพี่ไม่รู้พี่อยู่จังหวัดไหนอ่ะในจังหวัดพี่มีอยู่แล้วอู่ซ่อมเบนซ์อู่ซ่อม BM นะครับมันเป็นรถที่ยอดฮิตของคนไทยเพราะนั้นเนี่ยการซ่อมแล้วจบหรือว่าช่างดีๆเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอู่ไหนก็ตามนะครับอ่ะโอ้โหโทรมายิ่งเลยเป็นอะไรวะเนี่ยเขาจะจองรถกับเราหรือเปล่าเนี่ยโทรมาจังเลยนะครับอ่ะโอเคคันนี้ผมย้ำอีกทีนะครับ1,190,000 บาทนะครับพี่เสือดูคติ1,190,000 บาทครับพี่สมศักดิ์ครับ1,190,000 บาทเฉพาะไลฟ์นี้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะพี่โปรโมชั่นนี้ผมคิดว่าคงไม่ถึงสิ้นเดือนแน่นอนนะครับด้วยตัวรถสีดำด้วยเบาะแดงเพิ่งเย็บใหม่นะครับพี่วิ่งไป 88,000 โลนะครับพี่ 88,000 โลคนเล่นรถยุโรปเล่นเบนซ์รู้อยู่แล้วเวลาใกล้ถึงแสนโลหรือว่าแสนโลไปแล้วมันจะมีคำถามว่าเฮ้ยน้องซ่อมใหญ่มายังซ่อมใหญ่มายังเพราะว่าลักษณะของ Mercedes-Benz เวลามันใกล้ๆแสนโลแล้วหรือว่าใน100,000โลนิดๆไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์หรือว่าเปลี่ยนอะลงอะไรที่มันชำรุดตามสภาพการใช้งานแล้วกันวันนึงมันเสื่อมสภาพไปมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จเราก็เหมือนได้รถใหม่แล้วกลับมาขับขี่ได้สบายใจเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างดีอัตราเร่งดีนะครับรถภูมิฐานนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้แน่นอนนะครับอ่ะมา C180 คูเป้คันนี้นะครับแอดมินลงไว้แล้ว1,190,000 บาท1,190,000 บาทถามว่า300กะรัตไลท์เรามีเทคนิคในการขายยังไงเทคนิคของเราตรงๆนะครับคือความจริงใจล้วนๆนะครับผมไม่ได้เป็นคนตอแหลนะฮะความจริงใจล้วนๆความจริงใจล้วนๆคือ1เราโชว์รถเนี่ยลักษณะภาพเดิมจากเจ้าของเก่านะครับเจ้าของเก่ามาลักษณะรถเป็นแบบไหนโซมมากโซมน้อยขนาดไหนเต็มที่นะครับเราล้างรถให้มันดูสะอาดตาแล้วท่านก็มาเลือกดูได้เลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันใช้งานหนักเว้ยไอ้นี่มันใช้งานดีเว้ยมันถนอมรถเว้ยเฮ้ยเราน่าซื้อต่อเว้ยด้วยราคาที่พี่แชมป์ตั้งไว้